ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสลามอะไรกลุ่มค่ะปลาทอดแบบน่ากินมากเลยวันนี้เราจะทำนาชิปค่ะสมัครนาชิปเนาะเป็นอาหารอาหรับอีกจานหนึ่งที่เราอยากนำเสนอเนาะค่ะเรามาเริ่มกันค่ะอันนี้เป็นปลาเหมือนปลากระพงเนาะค่ะเราจะผสมอันนี้หม้อเก่าเจ้าเดิม โอเคเราจะใส่ปลาลงไปเนาะค่ะเราจะก่อนที่เราจะทอดเนาะเราก็จะใส่ผงเคอรี่พาวเดอร์เนาะใส่ลงไปบิสมิลลาห์แล้วก็เกลือค่ะบิสมิลลาห์เกลือก็ยังไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเอาปรุงรสอีกต่างหากค่ะตอนนี้เราจะคลุกเขาให้เข้ากันกับปลาก่อนเนาะก็ประมาณนี้เลยเนาะค่ะเราจะเอาปลาไปทอดวันนี้เราจะทำปลาชื่อนาชิปเนาะแอมส่วนผสมก็จะมีอันนี้ค่ะโตเมโต้เนาะมะเขือหอมแดงแล้วก็จะมีเราจะใส่มันฝรั่งด้วยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นพริกแต่เราจะหั่นเนาะอันเนี้ยพริกแล้วเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นขิงกับกระเทียมที่เราตำเสร็จเรียบร้อยค่ะค่ะเพื่อนๆเราตั้งน้ำมันให้ร้อนเนาะเราก็จะเอาโปเตโต้ลงไปทอดก่อนเลยค่ะบิสมิลลาห์ค่ะเราทอดมันฝรั่งพอสุกเนาะก็ตักขึ้นเลยค่ะสมิลาค่ะเราจะต่อด้วยการทอดปลาเลยเนาะบิสมิลลาห์ค่ะสีปลาเริ่มสุกแล้วเนาะตักขึ้นได้เลยค่ะนี่ประมาณนี้เลยบิสมิลลาห์ไอ้เล็กนี่พอถึงเวลาเรามาผัดนาชิปกันค่ะใส่น้ำมันมะกอกลงไปค่ะอันนี้คือขิงกับกระเทียมค่ะใส่ลงไปผัดให้หอมก่อนเลยเนาะบิสมิลลาห์ค่ะจากนั้นเราใส่หอมลงไปค่ะผัดหอมให้สลดเนาะค่ะพอหอมสลดประมาณนี้เนาะเราก็จะใส่โตเมโต้ลงไปค่ะมะเขือเทศเลยค่ะค่ะเราก็มาเริ่มปรุงรสกันเนาะอันนี้เป็นผงลูกผักชีค่ะอันนี้เป็นผงยี่หร่าเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นผงที่เราใส่ไปเมื่อกี้ค่ะเป็นผงเคอรี่ค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะใส่พริกไทยค่ะใส่เกลือนิดหน่อยค่ะขาดไม่ได้เลยคือแม็กจี้ที่เป็นรสของอาหรับเนาะค่ะเราก็จะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเนาะค่ะเราจะใส่ผงขมิ้นนิดหน่อยด้วยค่ะค่ะอันนี้เป็นมะนาวแห้งค่ะ
็นลูกมะนาวแห้งเนาะบางคนเขาก็จะแกะเอาเฉพาะไอ้ตัวดำๆเนี่ยเนาะแต่เราจะใส่ไปทั้งหมดเลยค่ะทำคล้ายๆกับซาโรน่านะคะแต่เราจะใส่น้ำหน่อยเดียวแบบให้เป็นแห้งๆเนาะจะเป็นแบบนาชิปจากนั้นเราจะใส่มะเขือเทศที่เป็นเพสเนาะมะเขือเทศเข้มข้นค่ะค่ะประมาณนี้เลยเนาะค่ะแล้วเราก็ใส่พริกลงไปเนาะค่ะประมาณนี้เลยค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ปลาลงไปเนาะบิสมิลลาห์ค่ะเราก็จะเอาปลาเนี่ยผัดเอาเครื่องที่เราผัดไว้นะคะเอาขึ้นมาทับตัวปลาเนาะบิสมิลลาห์ค่ะนี่ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะใส่โปเตโต้ลงไปเนาะที่เราทอดเก็บไว้ถ้าใครชอบน้ำเติมน้ำได้นะถ้าเติมน้ำเยอะๆก็คือซาโรน่าค่ะแต่อันนี้เราจะทำแบบนาชิปเนาะนาชิปคือเป็นแห้งๆเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นสุดท้ายแล้วค่ะอันนี้เป็นบักดูนิสกับใบสะระแหน่ค่ะโรยแบบนี้เลยโอเคค่ะปิดไฟแค่นี้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะเป็นอาหารอาหรับของเราวันนี้นะคะน่ากินมากๆเลยค่ะแทงโฟวอชชิ่งค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายค่ะมาสลามาบ๊ายบายเราสามารถทานคู่กับข้าวขาวหรือเป็นพวกแป้งนานก็ได้ค่ะส่วนมากเขาจะทานด้วยข้าวขาวค่ะทำเสร็จก็ไม่ต้องรอค่ะหิวเลยทำปุ๊บหิวปั๊บอันนี้จานเรานี่จานแม่อันนี้ก็จานลูกนี่ลูกชอบโปเตโต้แม่ชอบปิ๊กแบบนี้เลยค่ะจัดเสิร์ฟแบบนี้เลยค่ะมาแซ่บๆด้วยกันเลยค่ะ